โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปล่าผีกันวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมเซดินน่าสยองขวัญอีกแล้วผมจะพาไปหาสมุดต้องคำสาป8ชิ้นเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้อันดับแรกผมขอไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะผมรู้สึกว่ามันน่าจะอีซี่ที่สุดเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมวะไม่มีครับผมเปิดมาปุ๊บเจอหน้าแม่เลยแม่ของลูกที่เปิดได้นะแต่ไม่มีของตายโหงเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้แบบกุญแจก็ยังดีครับผมจะได้เอากุญแจนี้ไปหายนี้สักหน่อยไปหาห้องที่มันล็อกอยู่ในเนี้ยไม่ใช่ว่าจะง่ายๆเลยนะมันจะมีเจ้าตัวเด็กนั่นปิดประตูเลยยังไม่มีอะไรนะยังไม่ได้อะไรเลยโอเคบรรยากาศนี่มันโคตรเงียบเลยนะเฮ้ยหายไปแล้วเซดีน่าตัวนี้เป็นทางตันหรือเปล่าทำไมมันยาวขนาดนี้เราได้ไอ้นี่มาเลยนะมันเหมือนกับเป็นแผนที่นะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วห้องมหาปลัยตายโหก็ใส่จังหวะดาวเอาเลยเฮ้ยอะไรวะไม่มีของครับผมเดินมา2-3ห้องแล้วผมยังไม่เจอสมุดเลยนะคัมภีร์มรณะนี่โคตรหายากเลยโอ้โหมันยืนอยู่ด้วยเป็นผีที่สูบฉีดเลือดจริงๆโอ้ยแล้วก็เป็นทางแวะแบบล็อกด้วยนะอยากเจอสมุดสักอันหนึ่งว่ะเว้ยเลือดขึ้นหน้าเลยตอนนี้ยังไม่เจอสมุดสักเล่มเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงคือแบบลืมใส่สมุดมารอหรือว่ายังไงตอนนี้มีคนเปิดประตูไปครับไม่ใช่ผมแน่เพราะผมยังมาไม่ถึงนี่ถ้าเปิดไว้อย่างนี้เฮ้ยขอเลยครับได้หนึ่งแล้วผมก็จะหาต่อนะมันจะมีสมุดอีกตั้ง7เล่มเลยนะอยู่กับผมยาวๆนะครับวันนี้เป็นเกมเก่ากว่านะเพราะว่าเกมใหม่กำลังตัดคลิปอยู่นะครับใจเย็นนะครับไฟฉายโอ้ปิดได้ด้วยปิดปั๊บมืดปุ๊บเลยแล้วว่าแต่ไฟฉายนี้มันให้ปิดทำไมวะเฮ้ยเฮียเฮียตกใจเซดีน่าไม่ใช่อะไรคือผมไอ้นี่ครับผมได้ยินเสียงแบบฝีเท้าไงที่นี่เปิดแล้วนะใช่ปะเฮ้ยที่นี่เรามาแล้วนี่เราต้องเปิดทิ้งไว้นะประตูเนี่ยโอ้โหโดนนิดหน่อยเจอสมุดเล่มหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเก็บเลยแล้วไงต่อคลิปนี้ไม่อยากให้ถึงหลาย10นาทีนะผมอยากแบบให้เร็วแบบสั้นๆที่สุดสักประมาณสัก5-6นาที7นาทีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะห้องไม่โคตรเยอะเลยตรงไหนที่ผมยังไม่ไปวะตอนที่ไปแล้วนะตอนนี้ก็ไปแล้ววะเฮ้ยมึงดูดกูแล้วไปตรงไหนดีเอ้ยมีที่ดูมีโอ้โหมีกุญแจครับขอบคุณได้กุญแจมาแล้วดอกหนึ่งโอเคที่นี่มันไอ้นี่มากเลยนะมันเหมือนกับเป็นห้องใต้ดินหรืออะไรสักอย่างทางนี้ผมมาหมดแล้วไปนี่เลยอ่ะไปตรงนี้ก็ไปแล้วใช่ว่าตรงนี้ก็น่าจะไปแล้วเหมือนกันมันต้องมีอีกสักที่หนึ่งที่ผมยังไม่เฮ้ยโอ้โหปิดประตูก่อนโอ้ยเฮ้ยนี่มันซ่อนไว้ใน3แล้วนะจ๊ะเหลืออีก4ถูกต้องปะเหลืออีก4นั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่ดีเลยอีก5 4ที่ไหน5แหมสี่อย่างเดียวเลย
อ๋อโอ้มึงไปแล้วก็ดีเลยไอ้น้องมันอย่าตามกูมาเลยก็ไม่อยากเจอเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยห้องนี้มันเป็นห้องที่ผมอ่ะเปิดไว้ดีกว่าผมจะไม่ปิดไว้นะไม่งั้นเราจะสับสนเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนได้ยินเสียงฝีเท้ามันมีคนวิ่งตามผมมาเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงใครแม่งมาช่วยกุญแจมีกุญแจเน่าๆอยู่ตรงนี้แสดงว่าแถวนี้มันไม่ธรรมดานะเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอแม่เซดิน่าอยู่แถวๆนี้แหละแค่รู้สึกอะนะไม่อยากเจอจริงด้วยนาฬิกาเออว่าแต่โอ้ใครมาเปิดประตูฮะเฮ้ยประตูเปิดเองครับเคลียร์แล้วไงว่าแล้วไอ้ตัวเด็กนี่มันเห็นอ่ะแล้วกว่ามันจะปล่อยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไปนี่ไปเฮ้ยเซดีน่าโปรมีอะไรมีอะไรที่นี่ถึงมาโผล่หน้าใส่มานี่ปะเนี่ยเมื่อกี้มีห้องหลายห้องเลยเว้ยตรงนี้ห้องหนึ่งเปิดแล้วโอ้ยอะไรวะไม่มีอะไรอีกแล้วตายโหงอีกที่หนึ่งตรงนี้อันนี้ผมใช้โทรศัพท์ประตูเปิดเองผมใช้โทรศัพท์เครื่องผมเลยนะเนี่ยแคสโทรศัพท์เครื่องแม่น้องน้องเชื่อมเน็ตครับแล้วก็เลยเล่นไม่ได้เอ้ยนี่ไงเนาะจะบอกว่าหยิบไปได้นี่งานงอกเหลือ4ครับแล้วก็ห้องใกล้ๆกันเมื่อกี้มันมีห้องอยู่ตรงนี้ด้วยห้องที่แบบเด็กมันไล่ผมก็เผลอมานี่เอารู้ว่ากูผ่านไปแล้ววะเอาตรงไงห้องนู้นเจโตตายดินนี้ไม่มีอะไรเลยเจโตมีห้องหนึ่งอยู่ตรงนี้โอ้โหโชคดีจังเลยเป็นห้องที่ไม่ต้องใช้กุญแจสักดอกให้ผมโอ้โหอะไรวะมึงหลอกกูคาประตูเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอยู่นอกประตูเขาก็มาหลอกผมมีตัวปะเนี่ยที่นี่เอ้าเป็นที่ที่ผมมาเนี่ยว่ะห้องนี้ไม่คุ้นเลยมีกุญแจด้วยเว้ยเก็บเลยเฮ้ยเอ้ยเหลืออีกแค่3อันแค่3อันเท่านั้นจะออกไปจากที่นี่แบบอีซี่ที่สุดปึ๊บไม่มีเว้ยห้องที่ต้องใช้กุญแจแล้วก็ไม่มีอะไรให้เลยเป็นห้องที่แบบหลอกลวงผู้บริโภคมากๆเลยเฮ้ยเฮ้ยหมดปะหมดแล้วมั้งหมดที่แล้วมั้งเนี่ยไม่เจอดงห้องที่แล้วไงเมื่อกี้ผมเห็นประตูที่ผมอยากจะไปด้วยนะไปแล้วเด็กเวรมันคือลูกของเซเลดีน่าครับเพื่อนๆ
ลูกหรือน้องไม่รู้นะแต่ผมดูไปเรื่อยๆแล้วมันน่าจะเป็นลูกมันตามผมมาไม่หยุดตั้งเนี่ยเออนี่ผมยังไม่เห็นแม่เซดินาเลยนะเส้นทางนี้มันสามารถอ้อมไปนู้นได้หรือเปล่าเนี่ยอ้อมไปตรงที่เราอยากจะไปเมื่อกี้